นี้ได้รับเกียรตินะฮะได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมนะฮะเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาดีเด่นนะฮะครับจากหน่วยงานไหนคะวันนี้ก็จากสมาคมผู้สื่อข่าวนะฮะจังหวัดนครราชสีมาครับที่เราทำงานเพื่อสังคมดีเด่นนี่เราทำตอนนี้ผมทำโครงการนะฮะเกี่ยวกับวัดบ้านไร่นะฮะเกี่ยวกับหลวงพ่อคูณสร้างหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่วัดบ้านไร่ครับที่มาของโครงการณตอนนี้คือมาถึงไหนตอนนี้ในการดำเนินการก่อสร้างนะครับก็คืบหน้าไปประมาณสัก 10% ได้นะครับครับก็ทางวัดก็ทำไปเรื่อยๆนะฮะครับรูปแบบของโครงการเป็นยังไงคะรูปแบบของโครงการก็จะเป็นหล่อเป็นองค์หลวงพ่อคูณนะฮะองค์ใหญ่หล่อด้วยเนื้อทองเหลืองนะครับหน้าตัก19เมตรสูง27เมตรครับเห็นทราบว่าจะมีความคืบหน้าในโครงการวาระที่2นี่ไม่ทราบว่าเราจะทำอะไรกันคะคาดว่าน่าจะประมาณสัก29มกรานะฮะน่าจะเป็นวันพระราชทานเพลิงนะฮะก็จะมีการหล่อกระบองในส่วนกระบองไม้คล้องหัวหลวงพ่อคูณนะฮะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของท่านนะครับก็จะเป็นวาระที่1นะฮะในการหล่อกระบองครับเป็นวาระที่1ใช่มั้ยใช่ครับครับก่อนหน้านี้จริงๆแล้วก่อนหน้านี้มันก็จะมีหลายพิธีนะฮะพิธีแถลงข่าวนะฮะพิธีวางศิลาฤกษ์นะฮะแล้วก็หล่อองค์ต้นแบบนะครับก็ในช่วงต่อไปก็น่าจะเป็นวาระที่1ในการหล่อชิ้นส่วนนะฮะองค์หลวงพ่อคูณก็จะเป็นในส่วนกระบองไม้ข้อหัวนะครับเป็นลำดับแรกนะครับขนาดเท่าไหร่คะน่าจะขนาดความยาว19เมตรนะฮะ19เมตรครับผมก็ตามสัดส่วนที่อาจารย์เกียร์นะฮะอาจารย์กิติชัยตรีรัตนวิชาเนี่ยฮะท่านเป็นประติมากรรมผู้ปั้นองค์ต้นแบบนะฮะท่านให้สัดส่วนมานะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ19เมตรนะฮะความยาว19เมตรปลายกระบองก็น่าจะประมาณสัก2เมตรครับครับในการหล่อครั้งนี้เรามีการบอกบุญยังไงบ้างคะก็จริงๆแล้วก็บอกบุญไปตามลูกศิษย์ลูกหานะฮะพุทธศาสนิกชนแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะฮะมันเป็นบุญใหญ่จริงๆนะฮะวัดบ้านไร่ก็แล้ววาระที่1ก็จะเป็นวาระเททองนะฮะหล่อชิ้นส่วนที่สำคัญนะฮะซึ่งเป็นกระบองส่วนกระบองไม้ข้อหัวนะฮะก็เชิญชวนนะฮะคณะศิษยานุศิษย์ทุกท่านนะประชาชนทั่วไปก็มาร่วมบุญกันนะครับทราบว่าในการก่อสร้างหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่เนี่ยคณะกรรมการเนี่ยเป็นพี่น้องชาวบ้านไร่ทั้งหมดแล้วรูปแบบการทำงานครับก็จริงๆแล้วก็เมื่อก่อนก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะเชิญผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามานะครับแต่ในขณะนี้ก็ทางวัดก็ได้ปรับนะฮะให้ชาวบ้านมามีส่วนร่วมเยอะๆนะครับก็เชิญชาวบ้านเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการสนับสนุนโครงการนะครับก็เอาง่ายๆก็คือชาวบ้านทำกันเองนะฮะก็เราเหมือนเราต้องการแทนคุณนะฮะแทนคุณกับบูรพาจารย์พระเทพวิทยาคมหลวงพ่อคูณบริสุทธิ์โตนะครับก็ได้เชิญชาวบ้านนะฮะเข้ามาร่วมในการเป็นกรรมการสร้างหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่นะฮะเพื่อถวายอุทิศถวายให้แด่หลวงพ่อเทพพระเทพวิทยาคมนะฮะหลวงพ่อคูณบริสุทธิ์โตเรานะครับแล้วไม่ทราบว่าได้วางจริงๆแล้วกิจกรรมจะมีต่อเนื่องเรื่อยๆนะฮะทุกอาทิตย์นะฮะทุกอาทิตย์หลังจากที่เราเทส่วนกระบองวาระที่1เสร็จเรียบร้อยเนี่ยทุกอาทิตย์ก็จะมีการเป็นการทอดพระบาทแท่งทองนะครับหรือแม้กระทั่งว่าเจ้าภาพชิ้นส่วนนะฮะเพราะว่าน่าจะมีหลายชิ้นส่วนอยู่เป็นพันชิ้นส่วนนะฮะครับทุกคนก็สามารถที่จะร่วมจองเป็นเจ้าภาพนะฮะแล้วก็ทางวัดก็จะจัดพิธีในการหล่อชิ้นส่วนนะฮะทุกอาทิตย์นะฮะอาทิตย์ละชิ้น2ชิ้นก็ว่ากันไปนะครับอยู่ที่จิตศรัทธาของผู้ที่จะร่วมจองเป็นเจ้าภาพนะฮะอยากให้ทราบพูดถึงงานที่จะจัดในวาระต่อไปค่ะก็วาระต่อไปมีกิจกรรมหลายอย่างนะครับหนึ่งก็คือหลักเลยก็คือหล่อกระบองนะครับไม้คล้องหัวนะครับสองก็จะมีกิจกรรมหลายอย่างนะครับปั่นวันบุญนะทั้งภาคอีสาน14จังหวัดนะฮะแล้วก็จะมีวิ่งนะฮะวิ่งถวายหลวงพ่อคูณนะครับก็มีการรำถวายหลวงพ่อคูณนะฮะก็กิจกรรมเยอะแยะนะฮะวันนั้นนะครับแล้วก็จะภายในงานนะฮะก
ก็ผู้ที่มาร่วมบุญก็จะมีการแจกวัตถุมงคลนะฮะเหรียญนะฮะเหรียญวัตถุมงคลจะได้รับทุกท่านนะฮะทางโครงการทางวัดได้เตรียมเอาไว้เรียบร้อยนะฮะครับก็เชิญชวนมาเยอะๆนะฮะมาทำบุญร่วมกันครับผมเราเขาบองนี้ใช้ขนาดเท่าไหร่กินแล้วเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะครับจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าภาพคนเดียวนะฮะก็รวมกลุ่มกันมานะฮะ9คน10คน50คนต่อ1ชิ้นนะฮะเราก็จะมีเหรียญวัตถุมงคลมอบให้นะฮะประธานเจ้าภาพประธานหลักก็จะได้รับรูปหล่อ5นิ้วนะฮะปิดทองครับผม